รงกำลังใจโจแอนป่วยเตรียมเข้ารักษาแฟนรุ่นน้องดูแลไม่ห่างคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับโจแอนบุญสูงเนินวัย67ปีหลังจากป่วยมะเร็งเม็ดเลือดและล่าสุดก็ได้โพสต์ถึงอาการไม่สบายอีกครั้งมีแฟนหนุ่มรุ่นน้องดูแลไม่ห่างโดยโพสต์แจ้งผ่านเฟซบุ๊กบอกว่าโจแอนกับพีโอขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่เคารพและนับถือและเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้โจแอนในอาการไม่สบายครั้งนี้ยังไม่หนักเท่ามะเร็งเม็ดเลือดคราวที่แล้วแต่ก็ต้องรักษาตัวและประมาทไม่ได้เพราะเป็นอาการป่วยที่เกี่ยวปอดโจแอนจะเข้ารักษาในวันพฤหัสบดีนี้ที่โรงพยาบาลเฉพาะทางหมอบอกรีบรักษาจะมีโอกาสดีขึ้นและสามารถหายได้กราบขอบพระคุณจากใจนะคะPO ดูแลโจแอนอย่างดีค่ะทางทีมงานขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะ